คนที่เข้าไม่ถึงการเยียวยาเอ็กซเรย์หาประชาชนครัวเรือนที่เข้าไม่ถึงการเยียวยาแล้วอยู่ไม่ได้ในสภาวะวิกฤตแบบนี้เอาละฮะรัฐบาลจะอ้างเหตุต่างๆในการจะขยายพรกฉุกเฉินขยายเคอร์ฟิวก็ว่าไปแต่รัฐบาลจะซื้อเวลาหรือรัฐบาลจะหาเหตุในการเยียวยาประชาชนให้ช้า หรือซื้อเวลาออกไปไเรื่อยเช่นเมื่อลงทะเบียนไม่ผ่านคัดกรองไม่ผ่านก็โทษ AI บ้างพอเขาโทษ AI ก็บอกว่ามีอีกระบบในการคัดกรองถ้าอยากได้ต้องไปอุทธรณ์ออนไลน์ไอแบบเนี้ยคือการซื้อเวลาผัดผ่อนการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนหรือไม่ดังนั้นสิ่งที่เพื่อไทยยืนยันแล้วเรียกร้องมาตลอดแล้ววันนี้ย้ําอีกครั้งหนึ่งก็คือว่ารัฐต้องเยียวยาประชาชนแบบท่วนหน้าแต่เป็นทั่วนหน้า แบบมีหลักเกณฑ์ไม่ใช่ทวนหน้าแบบมีเงื่อนไขและการเยียวยาประชาชนแบบทวนหน้าเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องพิจารณาดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่ออะไรครับเพื่อหยุดสถิติการฆ่าตัวตายรายวันอย่างที่กราบเรียนเมื่อสักครู่ว่าขณะนี้เราดีใจครับที่จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงแต่เราวางใจไม่ได้ครับเมื่อตัวเลขคนฆ่าตัวตายหรือคนพยายามฆ่าตัวตายพุ่งสูงขึ้น อันเกิดจากมาตรการล็อกดาวน์ประเทศและมาตรการสเปะสปะก่อนหน้านี้ของรัฐบาลกับเรียนโดยสรุปก็คือว่ามาตรการในการควบคุมโรคท่านจะไม่ประมาทท่านจะกาดไม่ตกที่ท่านบอกว่าควบคุมโรคไม่ประมาทกาดอย่าตกไม่เป็นปัญหาครับแต่การเยียวยาประชาชนท่านอย่ากาดสูงนักครับ เพราะเมื่อท่านกาดสูงเนี่ยท่านจะมองไม่เห็นอะไรเลยครับมองไม่เห็นความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนของประชาชนดังนั้นการเยียวยาทั่วนหน้าอย่างมีหลักเกณฑ์จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการเยียวยาและก็หยุดสติการฆ่าตัวตายรายวันวันนี้ครับประชาชนคนไทยทั้งประเทศมากกว่า80%เข้าไม่ถึงการเยียวยา มีคํากล่าวว่าถ้าเรายังทำแบบเดิมเราจะไม่ได้ผลลัพธ์แบบใหม่ครับเพราะท่านบอกว่าอุทธทร์ออนไลน์ไปกรอกในข้อมูลแบบใหม่พอไปกรอกก็แบบเดิมครับดังนั้นท่านต้องเปลี่ยนวิธีคิดต้องปรับวิธีการทางานให้มันรวดเร็วทันท่วงทีทันต่อสถานการณ์อย่างข้อมูลที่กราบเรียนแล้วครับมีประชาชนอยู่ได้เดือนเดียวเนี่ยนะครับ3.3.9 อยู่ได้2เด e ือนเนี่ย48.2%และ59.2%หรือ12.7ล้านครัวเดือนอยู่ได้ไม่ถึง3เดือนนี่ผ่านมา2เดือนแล้วนะฮะดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจไม่น่าตกใจว่าจำนวนคนพยายามฆ่าตัวตายที่นำเสนอผ่านสื่อกระแสหลักของประเทศนั้นมันพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญดังนั้นรัฐบาลต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดและเปลี่ยนวิธีทำใหม่ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการเยียวยาได้อย่างทันท่วงทีครับวันนี้ผมขออนุญาตกรับเรียนท่านสื่อมวลชนผ่านไปถึงพี่น้องประชาชน2ประเด็นครับกลาบขอบพระคุณครับ